ไงบ้างครับตาลตำแหน่งกัปตันทีมวันนี้ก็ครับก็ดีใจครับกับตำแหน่งกัปตันทีมวันนี้แต่ก็เสียใจที่ทีมแพ้ครับวันนี้ครับก็ตัวผู้เล่นหลายๆคนก็มีการบาดเจ็บแล้วก็ไปรับใช้ทีมชาติด้วยรวมไปถึงงานแต่งของพี่โก้ด้วยทำให้หลายๆคนไม่พร้อมใช่ไหมครับก็มีส่วนนิดหน่อยครับแต่ว่าคือเราเป็นมืออาชีพแล้วแต่ว่ามันต้องก็เหนื่อยก็เหนื่อยนิดหน่อยครับผมอย่างน้อยวันนี้ก็ยังได้เกมฟิตเนสสำหรับน้องๆหลายๆคนใช่ครับน้องๆหลายคนวันนี้ก็ได้เกมฟิตเนสครับวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาเลยครับวันนี้ครับครับอย่างตาลเองขนาดไปเป็นผู้ช่วยเจ้าบ่าวตั้งแต่7 โมงเช้าวันนี้ก็ยังยอดเยี่ยมนะครับพอใจฟอร์มตัวเองไหมครับก็พอใจฟอร์มตัวเองครับแต่ก็มีบางจังหวะที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมคิดว่าอีก7 วันก่อนเจอเชียงรายสภาพทีมแบบนี้จะปรับตัวกันได้ไหมครับก่อนจะเจอเกมจริงๆผมว่าสภาพทีมคือตอนนี้ทุกคนมีพลังกันหมดแล้วแต่ว่าคือแค่รอเขาฟื้นเท่านั้นครับครับส่วนวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรในเรื่องของผลการแข่งขันไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะในทีมนะก็น่าจะนิดหน่อยครับก็คือทีมต้องซีเรียสนิดนะครับวันนี้กองเชียร์ก็มาเยอะพอสมควรน่าจะร่วมพันกว่าคนนะฮะฝากอะไรขอบคุณกองเชียร์หน่อยครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยตามเชียร์เมืองทองตลอดเวลาไม่ว่าจะอุ่นเครื่องทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านครับก็ขอบคุณครับ